กระไนทำเซอร์ไพรส์ขอแต้วแต่งงานแหวนเพชรเม็ดเบอร์เริ่มเพื่อนดาราแห่ยินดีบันเทิงวันที่28มิถุนายน2567 18:54 น.กรี๊ดลั่นเลยกระไนทำเซอร์ไพรส์ขอแต้วณัฐพรแต่งงานสะดุดตาแหวนเพชรเม็ดเบอร์เริ่มเพื่อนดาราแห่ยินดีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเมื่อไฮโซนายประไนพรประภาทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต้วณัฐพรเตมีรักนางเอกชื่อดังแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจกันมา4ปีทั้งนี้ไฮโซพกได้โพสต์สตอรี่ไอจีแชร์โมเมนต์ที่เดินเข้าไปถามทั้งคู่ว่าสองคนมางานอะไรกันครับด้านประไนและแต้วบอกว่ามาปิกนิกก่อนที่พกจะถามต่อว่าปิกนิกเหรอแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรกันขึ้นซึ่งแต้วตอบว่ามีคนเซอร์ไพรส์นิดนึงไม่นิดอะค่ะจากนั้นเจ้าตัวโชว์แหวนเพชรเม็ดใหญ่ที่นิ้วนางข้างซ้ายโดยพกพูดทิ้งทายว่ายินดีด้วยคองรัตกายจากนั้นไฮโซพกได้โพสต์ที่ถ่ายร่วมเฟรมกัน3คนเขียนข้อความว่า Welcome to our crazy fam sister Congrats Brand and Tail แปลได้ว่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเพียนเพียนของเรานะจ๊ะน้องสาวขอแสดงความยินดีกับประไนและแต้วท่ามกลางเพื่อนในวงการและแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีรวมถึงโฟกัสที่แหวนเพชรเม็ดโตกันอย่างมากมายอาทิขอบคุณสำหรับข่าวดีๆค่ะดีใจที่สุดยินดีด้วยนะคะ OHH ริงสปอร์ตเทสในที่สุดเชียร์มานานนท์กรีดแดดยินดีด้วยค่ะเหมาะสมกันทุกสิ่งค่ะดีใจที่แต้วจะได้เป็นหนึ่งในครอบครัวนี้ค่ะและอื่นๆขอบคุณที่มาไอจีโป๊กพรพราฟ้าส.ส.ก้าวไกลจี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังสังขายนากม.ตลาดหลักทรัพย์สกัดซ้ำรอยคดีหุ้น STARK การเมืองวันที่28มิถุนายน2567 11:40 น.ส.ส.ก้าวไกลจี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังสังขายนากฎหมายตลาดหลักทรัพย์แถลงความมั่นใจต่อนักลงทุนวันเกิดเหตุซ้ำคดีหุ้น STARK พร้อมทบทวนตั้งผู้จัดการตลาดคนใหม่เมื่อเวลา 10:30 น.วันที่28มิถุนายน2567ที่รัฐสภาในจุลพงษ์อยู่เกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแถลงถึงคดีหุ้น STARK ที่มีผู้เสียหายหลายพันคนและมีความเสียหายประมาณ 15,000 ล้านบาทและได้จับกลุ่มผู้ต้องหาคนสำคัญไปแล้วว่าในฐานะที่กระทรวงการคลังกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเคยแถลงว่าจะทบทวนและเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุนเพื่อให้มีการตรวจสอบและกำกับกิจการในตลาดหลักทรัพย์ให้มากขึ้นตนจึงอยากถามว่าถึงตอนนี้กระทรวงการคลังและก.ล.ต.ได้ทำอะไรไปบ้างแล้วตนไม่อยากให้เป็นไฟไหม้ฟางหรือวัวหายล้อมคอกเหมือนหน่วยงานอื่นๆเพราะหน่วยงานของท่านมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากนายจุลพงศ์กล่าวต่อว่าประกอบกับเราได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่เคยเป็นอดีตประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มาแล้วขอให้แถลงให้นักลงทุนในตลาดได้มั่นใจในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารและการทำบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่กระทรวงการคลังและก.ล.ต.จะต้องสังคายนากฎหมายและระเบียบทั้งหมดไม่เช่นนั้นจะเกิดกรณีอื้อฉาวทำการตกแต่งบัญชีทำธุรกรรมการเงินปลอมคล้ายกับกรณีหุ้น STARK ที่อาจจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้หรือปีหน้าแล้วจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนหลายหมื่นล้านบาทนายจุลพงศ์กล่าวด้วยว่านอกจากนี้อยากให้ทบทวนการตั้ง
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนใหม่ที่เคยเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นในกลุ่มเดียวกับบริษัทที่เคยเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีของ STARK ในช่วงที่เกิดเหตุแม้การแต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์จะเป็นอำนาจของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นผู้รักษาการตามร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์การเข้ารับตำแหน่งของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ยังไม่เข้ารับตำแหน่งจนกว่าจะถึงเดือนสิงหาคมนี้ถ้าหากยังดึงด้านตนเกรงว่าจะเป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและหมู่นักลงทุนทั้งคนไทยและต่างประเทศลงไปอีกเปิดใจหมอบรูซตกใจคนจ้างชื่อโมนาแต่ตัวจริงลิซ่าปลื้มคำพูดนักร้องดังเด่นออนไลน์วันที่28มิถุนายน2567 17:59 น.เปิดใจหมอบรูซตกใจคนจ้างชื่อโมนาแต่ตัวจริงลิซ่าปลื้มคำพูดนักร้องดังอึ้งซ้ำได้โผล่ใน MV เต็มๆขอบคุณให้โอกาสกลุ่ม LGBT ขนาดนี้เรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีอะไรมาแรงไปกว่า MV เพลง ROCKSTAR ของสาวลิซ่าละลิสามโนบาลที่เพิ่งจะปล่อยออกมาสดๆร้อนๆเช้านี้วันที่28มิถุนายน67ล่าสุดวันที่28มิถุนายนหมอบรูซคชิตสราศีดาโคตรแพทย์เวชปฏิบัติและนักเพศวิทยาคลินิกเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงการได้ร่วมถ่าย MV กับลิซ่าว่าตนไปแคสงานตามปกติเลยที่มีประกาศว่ารับนักแสดงเอ็กซ์ตร้าที่จะถ่ายทำ MV ระดับโลกจึงส่งใบสมัครไปแล้ววันหนึ่งมีคนโทรมานัดคิววันสัมภาษณ์ซึ่งเป็นวันที่ตนว่างพอดีแต่ก็แอบถามเขาว่าศิลปินดังคือใครทางทีมงานก็ตอบมาว่าเป็นความลับที่ทำสัญญากับต้นสังกัดศิลปินแล้วแต่บอกได้แค่เป็นศิลปินที่ดังพูดชื่อมาใครๆก็รู้จักและไม่ผิดหวังแน่นอนหมอบรูซกล่าวว่าการประกาศหานักแสดงเขาต้องการคนในหลายรูปแบบทั้งคนที่มีรอยสักเยอะๆคนที่เป็น LGBT เป็นต้นซึ่งตนก็แอบคิดว่าใครกันที่อยากจะพรีเซนต์ตรงนี้ได้มากขนาดนี้ตนไปดูรายชื่อศิลปินระดับโลกทั้งเคซี่เพอร์รี่ก็กำลังจะออกเพลงใหม่แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นใครพอไปถึงหน้างานตนเห็นกล้องถ่ายมากกว่า40ตัวตั้งเรียงเป็นครึ่งวงกลมเป็นโปรดักชันที่อลังการมากตนได้แต่คิดว่าโปรเฟชชั่นแนลเขาทำงานกันแบบนี้หรือแล้วก็ให้ตนลงชื่อและเซ็นสัญญาในสัญญาได้เขียนชื่อศิลปินว่าโมนาตอนนั้นงงว่าใครชื่อโมนาเลยไปหาข้อมูลใน Google ก็ขึ้นแต่โมนาลิซ่าซึ่งก็ยังไม่เข้าใจว่าโมนาคือใครแล้วตอนจะถ่ายจริงๆเขาก็ยึดโทรศัพท์ทุกคนไปเลยแล้วทำงานยาวไปเลย13ชั่วโมงตั้งแต่5โมงเย็นพอเริ่มถ่ายทำก็ยังไม่มีใครรู้ว่าศิลปินที่ชื่อโมนาคือใครทีมงานก็จัดฉากไปเอาคนนั้นไปอยู่ตรงโน้นเอาคนนั้นไปอยู่ตรงนี้ตนก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีแดนเซอร์ออกมาถ้ามีแดนเซอร์ก็น่าจะเป็นเคป๊อปไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครจนคุณลิซ่ามาเข้าฉากถึงได้รู้ตกใจที่ได้มาเจอลิซ่าไม่คิดเลยว่างานที่แคสมาจะมาถ่ายงานลิซ่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยซึ่งจะทำให้ดีที่สุดในค่ำคืนนี้แม้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนไม่ได้หาง่ายๆกับโอกาสแบบนี้ตื้นตันกับการได้มาอยู่ใน MV ลิซ่าแบบนี้ในวันนั้นมันถ่ายทำกันเยอะหลายฉากมีฉากคนนั่งตุ๊กๆแบบนี้ไม่คิดว่าฉากของตัวเองจะถูกเอาไปลงใน MV แล้วเป็นฉากที่เด่นด้วยเพราะตอนถ่ายแค่นิดเดียวเองก็ลุ้นจน MV ออกหมอบรูซกล่าวว่ารู้สึกดีมากที่ได้ร่วมงานกับคุณลิซ่าออร่าออกมากสวยมากสมกับเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ตัวบางมากๆตนดูตัวใหญ่ไปเลยแล้วเมื่อคุณลิซ่ามาถ่ายใกล้ๆตนก็พูดไปว่าคุณลิซ่าตัวจริงสวยมาก
คุณลิซ่าก็หันมายิ้มให้แล้วขอบคุณแล้วก็โบกมือโปรเจกต์นี้ค่อนข้างถูกเก็บไว้เป็นความลับตัวหนังสือสัญญาเขายังไม่บอกเลยว่าศิลปินนั้นชื่ออะไรคนทั้งหมดในกองเขาจะไม่พูดชื่อลิซ่าเลยเขาจะเรียกว่าคุณโมนาแม้กระทั่งผู้กำกับเขาคงไม่อยากพูดชื่อลิซ่าเพราะกลัวคนแถวนั้นแตกตื่นและมีสัญญาบอกไว้อยู่ว่าห้ามเผยแพร่ห้ามมีข้อมูลหลุดไปก่อนคือจะโดนฟ้องกันแน่ซึ่งก็ต้องเก็บความลับนี้ไว้เกือบเดือนเพราะถ่ายทำตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมจะได้บอกทุกคนสักทีหมอบรูซกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมฉากกับคุณลิซ่าแล้วอยู่ก็ดังขึ้นมาเลยตอนนี้เริ่มมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแล้วต้องขอบคุณทีมงานที่เลือกตนและคุณลิซ่าทีมตัดต่อและผู้กำกับเองที่ฉากของตนรู้สึกว่าเขาไม่ทอดทิ้งคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะการที่จะเลือกซีนหนึ่งมาออกต้องผ่านหลายกระบวนการซึ่งตนต้องขอบคุณทีมงานและคุณลิซ่าอีกครั้งที่ไม่ทิ้งเราและสนับสนุนความเท่าเทียมถ้าไม่ใช่ลิซ่าถ้าเป็นศิลปินท่านอื่นอาจจะไม่ให้ความสำคัญกลุ่ม LGBT ขนาดนี้รู้จักหมอบรูซทชิตราสวยสะกดตาใน MV เพลง ROCKSTAR ของลิซ่ากลุ่มฮาเล่เปิดใจถ่าย MV ร็อกสตาร์เจอรถพังโดนยึดมือถือพอเห็นลิซ่าปุ๊บหายฉุนปั๊บชีวิตนี้คอมพลีทแล้วเปิดใจแฟนคลับสาวเซอร์ไพรส์ไม่รู้มาก่อนได้ร่วมงานลิซ่า